สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องราข่าวร้อนนิโคลสวยหน้าเด็กมาก ต้องบอกเลยว่าเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่ยังสวยเป๊ะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยทีเดียวครับสําหรับนิโคเทริโอคุณแม่ของน้องทิกเกอร์ที่การเวลาไม่สามารถทำลายความสาวความสวยของเธอได้เลยจริงๆครับแถมยังน่าเด็กมากอีกด้วยถ้าบอกว่าเป็นคุณแม่ของน้องทิกเกอร์หลายๆคนก็คิดว่าเป็นพี่สาวซึ่งอายุจริงๆของนิโคเกิดวันที่23มิถุนายน2515ปัจจุบันอายุ49ปีจะขึ้นเลขห้าแล้วแต่ว่าเธอก็น่าเด็กเหมือน20-30ต้นๆอะไรอย่างนั้นเลยทีเดียว เดียวครับ นับวันยิ่งสวยขึ้นสุดๆช่วงนี้เธอดูแลตัวเองดีมากจริงๆครับถ้าเทียบกับเพื่อนๆในวัยเดียวกันบอกเลยว่าคนอื่นน่านำอายุไปกันหมดแล้วแต่นิโคนั้นยิ่งอายุเยอะยิ่งน่าเด็กลงนิโคเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันเกิดและโตที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเธอและครอบครัวนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเข้าสู่วงการบันเทิงตอนอายุ14-15ถึงปีโดยเริ่มจากงานถ่ายแบบเสื้อผ้าวัยรุ่นลงนิตยสารเธอกับฉันวัยหวานวัยน่ารักแปลวสุดสัป ดาละงานโฆษณาสินค้าอีกมากมายโดยเฉพาะโฆษณายาสีฟันใกล้ชิดเป็นโฆษณาชิ้นแรกของเธอในปีพุทธศักราช2533แสดงคู่กับอัมพลลำพูนด้านการร้องเพลงนิโครเริ่มประกวดร้องเพลง Star Search ในปีพุทธศักราช2539และได้ออกอัลบั้มแรกในปีพุทธศักราช2541 นิโคยังมีผลงานการแสดงที่ผ่านมาทั้งละครทีวีรันรักอันตรายละครเวทีอโรคาจอมยากับยาใจและภาพ,พยนตร์คืนไร้เงาวันหนหยฮัสแบนจากนั้นก็มีผลงานทางด้านการแสดงออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันตลอดจนถึงปัจจุบันนิโคก็ยังมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวยังคงฮอตเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแถมตอนนี้ยังเป็นเจ๊ดันดันลูกชายอย่างน้องทิกเกอร์เข้าวงการเดินตามอรอยเล่นละครอีกด้วยงานนี้ต้องมีแฟนคลับติดตามเยอะมากแน่นอนเลยครับ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบขา่าวขอบคุณครับ